กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับโนก็เป็นวันสุดแสนพิเศษนะครับโนเรียกได้ว่านะครับก็คือพี่จะมานะครับโนสอนโหลดฟรีไฟเบต้านะครับเพราะว่าวันนี้สามารถดาวน์โหลดได้เป็นวันแรกนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับโนคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าถ้าคนไหนนะครับอยากโหลดได้แบบ 100% และเข้าเล่นเกมได้นะครับเข้ามาถูกคลิปแล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่จะสอนโหลดนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายและเข้าเล่นเกมได้แน่นอน 100% นะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่น Free Fire S1 หรือว่า Free Fire Beta ที่คนเรียกกันนะครับเนาะถ้าเล่น iPhone นะครับหรือว่าระบบ iOS ไม่สามารถโหลดได้นะครับอันนี้ขอแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนเลยละกันนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาละกันนะครับเนาะก็คือคนไหนนะครับที่แบบว่าใช้ Android นะครับเนาะอยู่ในระบบ Android ก็สามารถโหลดได้ปกตินะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คงจะใช้ Android กันอยู่นะครับถ้าใช้ Android ก็คือสามารถดาวน์โหลดได้นะครับแต่ถ้าใช้ระบบ iOS นะครับเนาะอันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเนาะแต่ก่อนอื่นเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู 5,000 คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีๆมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับเนาะก็คืออยากเป็นสปอนเซอร์ตอนนี้สามารถเป็นได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีสปอนเซอร์เลยนะครับเนาะเข้ามากันได้นะครับทักมาหลังไมค์กันได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มโหลดกันเลยดีกว่านะครับเนาะขั้นตอนแรกนะครับเนาะก็ให้เปิด Google ขึ้นมาก่อนนะครับทุกคนก็คือเมื่อเปิด Google ขึ้นมาแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเมื่อทุกคนเปิดมานะครับเนาะ Google นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ Google ทั่วไปก็ได้นะครับหรือว่า Google แบบไหนก็ได้นะครับและพิมพ์คำว่า Free Fire S1 นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะให้พิมพ์คำว่าFree Fire S1 ได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ Free Fire S1 ตัวจริงนะครับเนาะจะเป็นตัวแรกเสมอนะครับเนาะแต่ตัวปลอมมีเยอะมากนะครับเนาะตัวจริงจะเป็นตัวนี้เสมอนะครับพี่บอกตลอดนะครับเนาะว่าอย่าไปโหลดตัวปลอมนะครับเพราะว่าเป็นไวรัสนะครับทุกคนอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเนาะเพราะว่าของจริงจะมีแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อเข้ามาจะเขียนคำว่า Free Fire S1 Server นะครับเนาะและจะมีการให้ล็อกอินนะครับทุกคนก็คือถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าโหลดพร้อมพี่นะครับเนาะมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่ออกจากระบบให้นะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วไม่เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเข้ามาแล้วเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็คือถ้าเข้ามาเป็นประมาณนี้นะครับเลือกล็อกอินได้เลยนะครับง่ายๆนะครับพี่สอนไว้แล้วนะครับเนาะพี่เลือกล็อกอินผ่านเฟซบุ๊กแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วมันก็จะเจอหน้านี้นะครับถ้ามันให้ใส่อีเมลก็ใส่ไปได้เลยนะครับอีเมลอะไรก็ได้นะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับเนาะก็คือใส่นะครับเนาะตรงนี้ด้วยนะครับเนาะก็คือเป็นโค้ดนะครับอย่าลืมก๊อปปี้ด้วยแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ตรงนี้นะครับเนาะไฟนะครับทุกคนก็คือไฟประมาณ700นะครับเนาะ700เมกนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ไม่หนักมากนะครับเพราะว่าจะได้ไปโหลดในตัวเกมอีกครั้งนึงนะครับประมาณ200เมกประมาณ900เมกนะครับรวมๆทั้งหมดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ไฟแบบนี้มานะครับแล้วก็ให้เรากดติดตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องลบฟรีไฟตัวเก่าออกนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับฟรีไฟของเราของจริงนะครับก็ปล่อยมันไว้เหมือนเดิมนะครับเนาะแต่จะติดตั้งฟรีไฟ S1 นะครับเนาะได้ปกติเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะถ้าคนไหนติดตั้งไม่ได้นะครับเนาะอันนี้ขอแจ้งตามตรงนะครับว่าบางรุ่นไม่รองรับนะครับเนาะก็ถือว่าโหลดมานะครับติดตั้งไม่ได้บางรุ่นก็ไม่รองรับนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับเมื่อกดเปิดนะครับเนาะเราก็จะเจอประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเมื่อกดเปิดแล้วนะครับเราก็จะเป็นการเข้าเกมเหมือนเราเข้าเกมทั่วไปนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เข้าเกมมาประมาณนี้นะครับเรียกว่าสุดจัดแน่นอน 100% นะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเมื่อเข้าเกมมาแล้วนะครับเนาะเราก็จะเจอมันจะถามนะครับเนาะตัวเกมมันจะถามว่าให้เอาไฟล์ไปเก็บตรงไหนเอาอะไรยังไงเอาอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือเราสามารถนะครับเนาะกดออกได้นะครับเนาะก็ชาประมาณนี้นะครับเนาะก็กดเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะต้องสีขาวตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็กดเข้ามาได้เลยนะครับเนาะเราก็จะเห็นนะครับทุกคนถ้ามันถามอะไรให้ทุกคนกดจิ้มไปแล้วก็กดกลับนะครับเนาะนี่เลยนะครับมันก็จะได้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะถามให้เราใส่โค้ดนะครับเนาะเราก็สามารถใส่โค้ดประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าง่ายๆเลยนะครับเนาะโค้ดจะง่ายจริงๆนะครับเนาะเรียกได้ว่าง่ายสุดๆกันไปเลยนะครับเนาะเมื่อเราใส่โค้ดนะครับเราก็กดโอเคได้เลยนะครับ
นาะจุดนี้สำคัญมากๆนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าถ้าคนไหนนะครับไม่มีโค้ชไม่สามารถเข้าเกมได้แน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อกดโอเคไปแล้วนะครับเนาะเราจึงจะสามารถเข้าเกมได้และเล่นเกมได้แบบปกตินะครับเนาะถามว่าในเกมมีอะไรบ้างนะครับเนาะสำหรับในเกมนะครับทุกคนก็คือมีทุกอย่างนะครับที่เราแบบว่าสามารถซื้อได้นะครับก็คือท่าทางอะไรประมาณนี้นะครับเนาะหรือว่าของใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะครับเรารู้ก่อนเพื่อนแน่นอนนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเพชรที่เราสามารถรับได้เป็นฟรีนะครับที่รับไปแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะมีเพชรเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าเราสามารถรับได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสามารถซื้อของได้แบบไม่จำกัดด้วยนะครับเนาะและสามารถสำรวจนะครับเนาะในส่วนของใหม่ๆนะครับเนาะหรือว่าของเท่ๆนะครับเนาะได้เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวพี่จะทำอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับเนาะสอนหาในส่วนของเพชรละกันนะครับน้องก็คือสอนหาในส่วนของเพชร Free Fire As One ไปใส่เซิร์ฟจริงนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะถ้าอยากได้ก็ไม่ควรพลาดละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนหาละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจะเต็มแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากโหลดนะครับโหลดได้แน่นอน 100% แล้วก็สามารถเข้าเล่นได้แน่นอน 100% นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมโคตรดีกิจกรรมฟรีด้วยนะครับเนาะและเป็นกิจกรรมที่แบบว่าน่าเล่นจะจัดกันไปเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับเนาะก็ไม่ควรพลาดละกันนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าสนใจอยากเล่นกิจกรรมประมาณนี้นะครับเนาะถ้าอยากเล่นกิจกรรมแบบนี้นะครับเนาะก็มีให้เล่นมีให้โหลดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับและสามารถเล่นได้1สัปดาห์ก่อนที่แบบว่าจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราวันนี้นะครับเนาะก็สามารถไปโหลดได้แล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็คือยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็คือยังสนับสนุนนะครับทุกการสนับสนุนนะครับก็โคตรจะง่ายเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะคนละ1ไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับเนาะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากเป็นสปอนเซอร์สามารถเป็นได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าวันนี้นะครับก็มาสอนโหลดแบบเต็มที่แล้วนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับถ้ายังไม่ได้ติดตามนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย